วิดีโอส่วนนี้นะครับซึ่งเป็นส่วนที่เราโหลดแบ็กกราวด์ขึ้นมาแล้วแล้วเราจะโหลดปลาอะโลวาน่าสีแดงตัวแรกนะครับดราก้อนฟิชเข้ามาปรากฏว่าการบันทึกครั้งที่ผ่านมามีปัญหานะครับคือเกิดปัญหากับคอมพิวเตอร์และระบบไฟที่บริษัทเล็กน้อยทำให้ส่วนนี้นะครับมีปัญหาไม่สามารถที่จะแสดงได้ผมจึงทำการบันทึกซ่อมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตย้อนกลับไปเล็กน้อยจากปลายการบันทึกวิดีโอตอนเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้หลังจากที่เรามีแบ็กกราวด์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะไปโหลดปลาสีแดงขึ้นมานะครับวิธีการก็ไม่มีอะไรยากนะครับก็เพียงแต่ไปกดที่ตรงนี้นะครับที่ตรงนี้ที่3เส้นเนี่ยครับ Display a menu of additional action นะครับกดแล้วเราก็บอกมันว่าบอก add video track นะครับคือการเพิ่มวิดีโอแท็กตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มวิดีโอแท็กเท่าไหร่ก็ได้นะครับกี่วิดีโอแท็กก็ได้1วิดีโอแท็กเท่ากับ1คลิปนะครับจะเป็นคลิปแบ็กกราวด์หรือจะเป็นคลิปของกรีนสกรีนก็ได้โดยปกติทั่วไปนะครับตรงนี้จะเป็นคลิปแบ็กกราวด์แค่1คลิปนะครับแล้วก็จะเป็นนอกที่เหลือก็จะเป็นกรีนสกรีนหรือบลูสกรีนทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับจำนวนนะครับชั้นหรือเลเยอร์ของวิดีโอที่เป็นบลูหรือกรีนสกรีนที่เราต้องการหรือขึ้นอยู่กับความยากง่ายหรือขึ้นอยู่กับว่าในวิดีโอชุดนี้เรามีอะไรบ้างนะครับอาจจะมี10 20กรีนสกรีนหรือแค่1ถึง2กรีนสกรีนตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าอย่างที่เราจะทำเนี่ยก็คือ1มี1แบ็คกราวด์แล้วก็มีปลา3ตัวเพราะฉะนั้นจะต้องมีปลา3เพราะว่า1กรีนสกรีนหรือบลูสกรีนเนี่ยมีปลาตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องใส่ไปถึง3กรีนสกรีนนะครับแล้วก็คนละสีปลาคนละสีเราก็ใส่ไป3ก็จะเป็น4ชั้นนะครับ4เลเยอร์ทีนี้ถ้าสมมติว่าในภาพยนตร์หรือในคลิปเราเนี่ยมีนกนะครับนกอินทรีบินอีกนะครับอีก 2-3 ตัวคนละสีหรือมีimagination นะครับมีเรือเดินทะเลวิ่งผ่านมาทางนี้มีเครื่องบินนะครับมีจรวดหรือมีฟ้าแลบฟ้าร้องอะไรนะครับตรงนี้แต่ละอันเนี่ยถ้าเราเป็นทำเป็น1 green screen หรือ blue screen เนี่ยก็ต้องโหลดเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เป็นชั้นไปขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะให้อะไรอยู่หน้าอยู่หลังก็สามารถที่จะทำได้นะครับสามารถที่จะทำได้ซึ่งอันนั้นจะเป็น advance ออกไปนะครับซึ่งเราถ้ามีโอกาสนะครับผมจะโชว์ให้ดูในภายหน้านะครับวันนี้เราก็ทำตามโปรเจกต์ของเราก็คือมีปลา3ตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เราก็จะโหลดปลาตัวแรกเข้ามานะครับจากครั้งที่แล้วนะครับก็คือเราจะเห็นว่าในส่วนของไทม์ไลน์บริเวณนี้คือไทม์ไลน์นะครับเราเปิดวิดีโอคลิปช่องที่2ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นรีโอแท็กของช่องที่2ช่องที่1ก็อยู่ข้างล่างซึ่งเราสามารถจะสกอร์ดูได้นะครับช่องนี้ยังว่างอยู่เพราะเรายังไม่ได้โหลดวิดีโอคลิปใส่ลงไปเลยนะครับวิธีการโหลดวิดีโอคลิปอันที่2ก็เหมือนกับอันแรกทุกประการนะครับเหมือนกับอันแรกทุกประการนะครับในแบ็กกราวด์เนี่ยจะเห็นว่ามีนกบินด้วยเห็นไหมครับนก2ตัวบินอยู่ทีนี้ถ้าถามว่าแล้วโอเคแล้วมีแบ็กกราวด์อันเดียวเนี่ยแล้วต่อไปเป็นกรีนสกรีนทั้งหมดทีนี้ถ้าสมมติว่าอยากจะมีแบ็กกราวด์มากกว่า1ล่ะผมก็ต้องย้อนถามกลับไปว่าถ้าคุณมีแบ็กกราวด์นะครับมากกว่า1เนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเช่นทำภาพแบ็กกราวด์เชิงซ้อนนะครับซ้อนกันมาเป็นคนละมิติอย่างเงี้ยครับเช่นเรือวิ่งมาแล้วเนี่ยแล้วเรือเนี่ยหายไปนะครับเป็นหนังแบบคล้ายๆกับไซไฟนะครับหรือเครื่องบินมาแล้วเนี่ยแล้วเครื่องบินเนี่ยหายไปห
ายไปอาจจะขายทะลุไปอีกมิติหนึ่งนะครับเรือก็เช่นเดียวทะลุไปอีกมิติหนึ่งเช่นในสามเหลี่ยมเมอร์มิวด้าเนี่ยสร้างสารคดีหรือภาพยนตร์เดียวกับสามเหลี่ยมเมอร์มิวด้าเราก็สามารถที่จะทำภาพเชิงซ้อนได้นะครับโดยแบ็กกราวด์เขาเรียกแบ็กกราวด์เชิงซ้อนนะครับคือแบ็กกราวด์อันแรกเนี่ยเป็นแบ็กกราวด์ของภาพปัจจุบันนะแสดงถึงสถานที่ปัจจุบันแล้วเรามีแบ็กกราวด์อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราสร้างขึ้นมาเป็นสถานที่เดียวกันแต่ว่าใส่ตึกรามบ้านช่องเป็นเรื่องของอนาคตหรือเป็นเรื่องของอดีตเมื่อร้อยสองร้อยปีที่แล้วนะครับมีคนพายเรือแจวบนนึกออกไหมบนแม่น้ำเจ้าพระยานะครับไม่มีเรือเครื่องไม่มีอะไรแล้วก็ตึกรามบ้านช่องตรงนี้ก็จะถูกทำให้เป็นบ้านกระต๊อบหรือเป็นป่าเขาลำโนภัยในสมัยเมื่อสักร้อยกว่าปีที่แล้วซึ่งเป็นต้นรัตนโกสินทร์อย่างเงี้ยนะครับทำได้ครับทำได้เอาแบ็กกราวด์สมัยก่อนมาซ้อนกับแบ็กกราวด์ปัจจุบันแล้วก็เลื่อนไปทีนี้ลักษณะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการใช้ออปชันอื่นนะครับเป็นเอฟเฟกต์ตัวอื่นที่เราเรียกว่าแบรนดิ้งนะครับแบรนดิ้งก็มีวิธีการมากมายที่เราจะถูกกำหนดเป็นแอดเป็นสกรีนเป็นมัลติพลายเป็นดาร์กเกอร์ไลเตอร์อะไรพวกนี้นะทำได้ครับทำได้แต่ไม่อยู่ในการสอนครั้งนี้นะครับไม่อยู่ในการสอนครั้งนี้ซึ่งอาจจะเป็นการสอนครั้งต่อๆไปนะครับถ้าผมมีเวลาที่จะสอนนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มาดูเฉพาะส่วนนี้ก่อนนะครับคือถ้าเรามองในส่วนของวิดีโอเนี่ยอะไรที่เรา imagination อยู่ในสมองนะครับผมเนี่ยแทบจะกล้ายืนยันได้ว่าคุณ imagination หรือ imagine อะไรในภาพนี้ในวิดีโอชุดนี้เนี่ยซอฟต์แวร์ปัจจุบันค่อนข้างจะทำให้คุณได้นะครับค่อนข้างจะทำให้คุณได้จริงๆไม่เหมือนในอดีตนะครับในอดีตเนี่ยคุณมองไปแล้วคุณอยากจะทำนะครับคุณคิดได้ครับแต่เครื่องไม้เครื่องมือไม่พร้อมทำไม่ได้หรือถ้าได้คุณก็ต้องถ่ายกันอย่างเขาเรียกว่าถ่ายกันเหนื่อยครับถ่ายกันเหนื่อยครับถ่ายต้องใช้กล้องช่วยนะเชิงซ้อนเข้าไปหรือถ่ายหลายๆภาพมาทำยากครับแล้วใช้คนจำนวนมากใช้เงินลงทุนสูงรีซอร์สมากนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยแค่ภาพเดียวนะครับวิดีโออันเดียวเนี่ยแล้วคุณมีความต้องการที่จะทำให้เป็นอะไรเนี่ยซอฟต์แวร์ปัจจุบันเนี่ยอัจฉริยะเลยครับนะเข้าขั้นพวกartificial intelligence เลยนะครับมีความฉลาดมากนะครับสามารถที่จะทำตอบสนองคุณได้ขึ้นอยู่กับความคิดของคุณนะครับซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันออปชันเดียวกันเนี่ยต่างคน 2-3 คน 4-5 คนมาใช้ต่างกันนะครับแค่เหลื่อมลงไปนิดนึงสีเปลี่ยนไปหน่อยนึงตรงนั้นเลือนรางตรงนี้ชัดเจนทำให้บรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกแล้วก็imagination ของคนดูนะครับเปลี่ยนไปเลยครับเปลี่ยนไปอย่างหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยนะครับประธานโทษนะครับก็พูดให้มันสนุกไม่ให้เครียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสนะครับในอนาคตผมจะทำให้ดูนะครับว่าถ้าคุณเคยดูหนังนะครับพวกอะไรนะ Matrix นะครับหรืออันเนี้ยไอ้ที่คนพวกฮีโร่นะครับหรือที่คนเปลี่ยนผิวหนังตัวเองนะครับเปลี่ยนเป็นสีต่างๆหรือหายตัวนะครับเปลี่ยนผิวหนังตัวเองให้เป็นสีใสนะครับมองไม่เห็นนะครับหรือทำให้ตัวเองเนี่ยเปลี่ยนสภาพเป็นมีเกล็ดมีอะไรขึ้นมามีเปลี่ยนสีของผิวหนังลึกกว่าตาทุกอย่างครับทำได้หมดเลยครับทำได้หมดนะครับทำได้หมดมหัศจรรย์ครับมหัศจรรย์นะครับโอเคเรามาเข้าบทเรียนของเราก่อนนะครับเอาที่ง่ายๆนะครับก่อนที่จะไปสู่ยากๆในอนาคตนะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับหลังจากที่ทราบแล้วเนี่ยแล้วก็ดูจนจบนะครับ3โปรแกรมเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามี inspiration and motivation นะครับทำให้ท่านเนี่ยมีความคิดนะครับที่อยากที่จะทำแล้วก็อยากที่จะศึกษานะครับท่านศึกษาเถอะครับนะครับศึกษาเถอะนะครับมีลูกหลานนะให้ศึกษาเถอะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นหนทางรอดแทบผมอยากจะพูดนะแทบจะเป็นของประเทศชาติในอนาคตเลยนะครับประเทศชาติในอนาคตเลยนะครับถ้าเรายกตัวอย่างนะครับเกาหลีเนี่ยครับเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะครับเกาหลีเนี่ยเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยสงครามเวียดนามสงครามเกาหลีเนี่ยเรายังส่งนะเรายังส่งทหารนะครับกองพัน
เสือดำกองพันจงอางสึกอะไรเงี้ยนะครับแล้วยังส่งทหารของเราเนี่ยไปช่วยเกาหลีใต้รบกับเกาหลีเหนือนะครับไม่มีอะไรเลยครับประเทศเกาหลีเนี่ยไม่มีอะไรจริงๆนี่ผมขอนอกเรื่องนิดเดียวนะครับเพื่อเป็น inspiration and motivation ให้ท่านคิดนะครับถ้าทราบแล้วท่านกรอไปเลยนะครับไม่ต้องฟังแต่ถ้าท่านยังไม่ทราบผมไม่ได้เล่ารายละเอียดนะไม่ได้เล่าเป็นประวัติศาสตร์นะผมเล่าเพียงว่าเกาหลีเนี่ยเขาเจริญทุกวันนี้ได้อย่างไรตอนนี้เกาหลีเนี่ยเจริญกว่าเรานะครับเจริญกว่าเรานี่เกือบจะทุกด้านเลยนะครับเกือบจะทุกด้านเลยนะครับถ้าท่านคิดดีๆผมไม่ต้องอ้างนะครับเพราะผมรู้ว่าท่านก็รู้นะครับเกาหลีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยแย่มากนะครับเราต้องส่งอาหารส่งความช่วยเหลือองค์การสหประชาชาติต้องส่งความช่วยเหลือไปให้เกาหลีตลอดนะตลอดเวลานะครับมีสงครามตลอดเวลาคนของเขาเนี่ยแย่มากนะครับแล้วอยู่มานะครับอยู่มานะครับประธานาธิบดีสมัยหนึ่งของเกาหลีนะครับอันนี้ต้องชื่นชมเขานะครับเขาเป็นคนแบบคือเกาหลีจีนแล้วก็เวียดนามพวกนี้เนี่ยเขาแน่วแน่ครับประหารคือประหารนะครับเขาใครคอร์รัปชันเขาประหารเลยนะครับประหารจริงๆนะครับไม่ว่าคุณจะมีตำแหน่งสูงมากน้อยแค่ไหนนะก็ประหารเลยนะครับเพราะว่าทำลายประเทศชาตินะครับอันนี้ผมไม่ต้องการให้มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ผมอ้างขึ้นมาเฉยๆนะครับที่ประธานาธิบดีท่านหนึ่งของเกาหลีเนี่ยครับท่านระบุเลยนะครับเหมือนญี่ปุ่นตอนพัฒนาเลยครับท่านระบุเลยว่าเกาหลีเนี่ยต่อจากนี้ไปอีก20ปีจะต้องเป็นจะต้องตามนะครับตามประเทศเจริญแล้วทันให้ทันให้ได้เราจะต้องมุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศเราพอท่านพูดแค่นั้นแหละครับประชาชนทุกคนเนี่ยเชื่อเลยครับมุ่งเน้นนะช่วยกันนะครับคนเล็กๆคนน้อยทำทุกอย่างเลยครับเกาหลีเนี่ยเริ่มด้วยการที่จะทำฮาร์ดแวร์นะครับทางด้านเทคโนโลยีนะครับทำนะครับผลิตเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์อะไรที่ดีผลิตเขาเรียกว่าอะไรอุตสาหกรรมหนักนะครับประเทศที่จะเจริญเนี่ยต้องมีอุตสาหกรรมหนักนะครับคืออะไรครับถลุงแร่ครับถลุงแร่เหล็กเนี่ยครับถ้าคุณมีอุตสาหกรรมเหล็กที่ยิ่งใหญ่นะครับคุณจะเป็นประเทศที่เจริญนะที่เขาดีไฟกันในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเหล็กเนี่ยมันมาในภาคก่อสร้างเยอะครับถ้าคุณมีโรงถลุงเหล็กทำเหล็กกล้าเหล็กดีๆเนี่ยเหล็กกล้าเนี่ยเอาไปทำอาวุธอีกนะครับรถถังเนี่ยทำขายแล้วที่สำคัญเนี่ยเมื่อคุณปฏิวัติอุตสาหกรรมนะอุตสาหกรรมมากๆเนี่ยคุณผลิตได้มากๆเนี่ยแล้วคุณส่งนอกไม่ได้เนี่ยก็ไม่สำเร็จนะคนในประเทศจะใช้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะส่งสินค้าอุตสาหกรรมไปขายเมืองนอกเนี่ยคุณต้องมีอะไรครับมีกองเรือครับกองเรือต้องใหญ่นะครับกองเรือเหมือนสมัยก่อนที่กรีซเนี่ยมีกองเรือใหญ่มากนะครับกองเรือสินค้าครับโอนาซิสอะไรนะเศรษฐีระดับโลกนะที่แฟนหรือเมียสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนะครับของอเมริกานะของสหรัฐอเมริกานะครับคือเมียของประธานาธิบดีจอห์นเอฟแคนเนดีที่ถูกยิงตายนะที่ถูกยิงตายนะครับหลังตอนหลังเนี่ยเมียนะซึ่งเคยเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเลยนะครับก็ยอมไปแต่งงานกับมหาเศรษฐีเกาะกรีซนะครับเจ้าของกองเรือใหญ่ที่สุดในโลกเกาหลีก็ทำอย่างนั้นครับปฏิบัติการเหมือนกันครับก็คือมีจะทำอุตสาหกรรมก็ใส่เลยครับเงินลงทุนมหาศาลเลยครับไม่ให้มีคอร์รัปชันเลยครับลงไปนะครับทำนะครับช่วยเอกชนนะครับเอาเงินรัฐบาลช่วยเอกชนซึ่งถ้าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้นะครับปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากโลกมันเจริญแล้วเนี่ยประเทศที่เจริญแล้วเขาก็เห็นเกาหลีเจริญมาเพราะวิธีนี้นะครับก็ฮูนะครับองค์การการค้าระหว่างโลกเลยบอกเลยนะครับว่าคุณต้องแย่งนะเอกชนกับรัฐบาลจะเอาเงินรัฐบาลไปช่วยเอกชนให้สู้กับประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยคุณเอาเปรียบเขานะเพราะว่า บริษัทเอกชนในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาใช้เงินเขานะครับเขารัฐบาลไม่ได้เข้าไปช่วยนะเขาต้องเสียภาษีคุณเล่นเอาเงินรัฐบาลเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมเงินงบประมาณล้านบาทนี่เล็กน้อยมากนะรัฐบาลไทยเนี่ยมีงบประมาณเนี่ย
อ้าวเข้าการเมืองอีกแล้วไม่เป็นไรยกตัวอย่างนิดหน่อยอันนี้เดี๋ยวค่อยเข้าอันนั้นต่อนะนิดเดียวคืองบประมาณเนี่ยตัวอย่างเช่นเนี่ยผมเนี่ยผมจะทำอุตสาหกรรมอันหนึ่งนะที่เป็นอนาคตของชาตินะผมก็ไปร้อง BOI นะผมจะทำนะอ้าวผมก็ต้องลงทุนใช่ไหมลงทุนเท่าไหร่ล่ะเอาลงทุนพันล้านอูพันล้านนี่สำหรับผมนี่มันเยอะนะมันเยอะทีเดียวนะไม่มีเงินต้องไปกู้นะเสียดอกเบี้ยแล้วเราก็ยังไม่รู้เลยอุตสาหกรรมเนี่ยที่เราจะทำเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จไหมมันจะจ่ายทันดอกเบี้ยที่ขึ้นตลอดเวลาไหมดอกอะไรก็สู้ดอกเบี้ยไม่ได้นะเห็นไหมคิดมากเลยใช่ไหมแต่ถ้าพันล้านบาทเนี่ยนะเอาเป็นเงินงบประมาณของรัฐบาลนะคุณว่ามันเท่าไหร่จุด0.001%ของตัวประมาณ 2-3 ล้านล้านบาทพันล้านบาทเนี่ยนะเอามาจากที่มีการคอร์รัปชันนะไม่ผมไม่สนใจหลักใครคอร์รัปชันแต่ผมว่าเงินงบประมาณในการคอร์รัปชันเนี่ยตกหล่นไปมากกว่าพันล้านบาทแน่นอนขอตรงนั้นนะขอตรงนั้นเนี่ยมาทำเถอะนะแล้วผมเนี่ยจะทำนะทำให้เต็มที่เลยนะเต็มทำให้สำเร็จให้ได้นะแล้วกำไรไม่ต้องด้วยรัฐบาลเอาไปจ้างผมแค่นั้นแหละนะผมทำให้เลยนะแล้วทำได้ไหม ตลกดีถ้าอดีตจะทำไปคงสำเร็จแต่ทุกวันนี้ถ้าทำไปนะแล้วเอาสินค้านั้นออกไปตีตลาดโลกนะโอ้ละงมฮะเดี๋ยวตัด GSP ตัดตู้ตัดนี่อุตลุดเลยครับคุณทำผิดกฎของหูนะครับขององค์การการค้าระหว่างประเทศนะครับอันที่พูดให้ฟังเล็กๆน้อยๆนะไม่ได้ทำให้เครียดเล็กๆนิดๆเลยพูดสนุกสนานนะครับแต่มันเป็นเรื่องจริงนะครับเกาหลีนะครับทำนะครับทำตอนนั้นและมุ่งเน้นนะครับสุดท้ายแล้วอุตสาหกรรมหนักของเกาหลีเนี่ยเยอะนะครับเกาหลีเป็นประเทศที่มีกองเรือใหญ่ที่สุดในโลกทดแทนกรีซนะครับตอนหลังเนี่ยกองเรือสินค้านะครับส่งสินค้าทั้งหมดเห็นไหมมีทั้งรถยนต์ทั้งเครื่องจักรหนักเบาเหล็กจนกระทั่งชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์เนี่ยเกาหลีผลิตได้ดีเมมโมรีเนี่ยเกาหลีเนี่ยชั้นนำของโลกเลยนะครับก็มาทดแทนสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไต้หวันนะครับจนกระทั่งประเทศเจริญนะครับแต่ความเจริญของเกาหลีตรงนั้นเนี่ยประธานาธิบดีเกาหลีบอกว่าไม่พอไม่ยั่งยืนเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่มีการแข่งขันสูงไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นพอเขาเจริญตรงนั้นนะประชาชนลืมตาอ้าปากได้มีเงินมีทองแล้วนะครับเขามุ่งเลยครับพัฒนาทางด้านบันเทิงเลยครับเกาหลีนี่หันมาบันเทิงนะครับคุณจะเห็นว่าตอนเนี้ยการเต้นนะครับไอ้ที่ขยโยกเหมือนม้าของไอ้ไซไซอะไรนั่นนะครับเห็นไหมแป๊บเดียวเนี่ยคนดูเป็น700เป็นพันล้านคนทั่วโลกการเต้นของเกาหลีทุกวันนี้นะครับไปดูสิเมืองไทยเนี่ยโอ้โหคนบ้าเต้นแบบเกาหลีเขาเรียกอะไรเคป๊อปเคแป๊บอะไรนะผมก็มันเลยล่วงนะมาแล้วแต่ดูแล้วมันก็สนุกดีนะครับบันเทิงเกาหลีเนี่ยครับออกมาต่างประเทศมากนะครับเขาเนี่ยตั้งจุดมุ่งหมายว่าเป็นฮอลลีวูดแห่งเอเชียเลยนะครับจะสร้างหนังนะครับแต่ความสำเร็จทางด้านภาพยนตร์เกาหลีไม่มีครับไม่ได้ครับเกาหลีก็มามุ่งเน้นเรื่องการเต้นนะเพลงนะครับเพลงการเต้นอะไรพวกนี้ดังไปทั่วโลกดังไปทั่วโลกนะครับอะไรอ่ะไอ้กลุ่มอะไรผู้หญิงที่เขาเต้นๆกันอ่ะที่ผมเคยดูมันตอนนั้น10กว่าปีที่แล้วติดชาร์ตนะครับอันดับ1ของบิลบอร์ดของอเมริกาเลยนะครับนะครับโอเคจบแค่นี้ก่อนนะของเกาหลีนี่มันก็พัฒนาเนี่ยนะเราเนี่ยต้องพัฒนานะแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมัลติมีเดียนะครับภาพวิดีโอเนี่ยครับใช้ได้ครับโอ้คุณจะบอกให้รู้ว่านะครับเอาง่ายๆนิดเดียวนะการโฆษณาชวนเชื่อทั้งหลายเนี่ยเกิดจากภาพและวิดีโอคุณจะทำเข้าข้างประเทศเราเท่าไหร่คุณทำไปเลยออกไปเนี่ยคนที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาดูแล้วเขาเชื่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอาวุธเด็ดเลยนะหนทางรอดของประเทศชาติในอนาคตผมบอกให้คุณทำภาพยนตร์สู้เขาไม่ได้คุณเต้นสู้เขาไม่ได้เพลงก็สู้เขาไม่ได้คุณมุ่งเน้นเรื่องนี้เลยครับมัลติมีเดียครับมัลติมีเดียเนี่ยครับคนทางรอดนะครับผมบอกไปแล้วนะผมบอกไปเนี่ยตอนนี้ผมบอกนะผมอายุ60กว่าแล้วผมบอกนะแล้วคุณดูไป20ปีข้างหน้าผมมีชีวิตอยู่นะผมบอกให้
ถ้าคุณไม่ทำนะหนทางรอดของเด็กๆคนไทยเราเนี่ยสู้เขายากแต่ถ้าหลงของเราเนี่ยพัฒนาของเด็กเราเนี่ยโอ้โหออกมาเนี่ยซอฟต์แวร์มัลติมีเดียเนี่ยออกเจ๋งเป้งเลยนะทำทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าคนเห็นเนี่ยน้ำลายไหลเลยนะดูน้ำลายหยดติ๋งติ๋งติ๋งเนี่ยนะว่าเอ๊ะเขาทำได้ไงโอ้โหเหมือนจริงเหมือนเสมือนจริงอันนี้ไม่เสมือนจริงแต่ก็โอ้โหดูแล้วศิลปะสุดยอดสุดยอดจบเลยนะจะบอกแต่โดนมีโทรศัพท์มาแล้วนะฮัลโหลเดี๋ยวโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับกำลังมีงานนะโอเคขอบคุณนะปฏิเสธไปแล้วนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับก็อย่างที่บอกนี่คือการอัดสดนะนี่แสดงให้เห็นชัดเจนเลยนะอัดสดพอเกิดปัญหาอะไรเราก็ต้องมาซ่อมกันอย่างนี้นะครับนะเอาละนักจบตรงนั้นทั้งหมดเลยนะครับกลับมาตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าพูดมากไปก็ไม่ดีเดี๋ยวลืมนะครับเห็นไหมมาถึงไหนแล้วแบ็กกราวด์โหลดมาแล้วโหลดปลาตัวที่1สีแดงโหลดปลาเป็นไงเหมือนกับโหลดแบ็กกราวด์เลยที่สอนไปแล้วอะนะไงครับ open file เลยครับกด open file เนี่ยซ้ายมือบนนะครับเข้ามาปั๊บไปเลยครับที่ตำแหน่งที่สักครู่เนี่ยนะครับก็เลดเฟสเขียนไหม IED เลดสีแดง open เลยนะครับปลาสีแดงจะปรากฏขึ้นมาเลยภายใต้อะไรครับภายใต้กรีนสกรีนที่เรากำหนดไว้นะครับมันก็จะรันเลยทำงานเลยวิ่งเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็สต็อปมันซะนะครับเราไม่ต้องการที่จะให้มันมาวิ่งอะไรตอนนี้นะครับไว้ถึงเวลาวิ่งก็ค่อยวิ่งนะครับเสร็จแล้วก็กดที่ภาพปลานี่ครับเมาส์นะครับเลฟนะครับด้านซ้ายนะครับมีด้านซ้ายด้านขวากดด้านซ้ายนะครับแล้วก็ลากลงมาที่ไทม์ไลน์นะครับลากไปเริ่มต้นที่ข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับพอปล่อยปั๊บเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะปรากฏอย่างนี้นะครับมันก็ไปอยู่ที่นี่แล้วก็ไอ้เฮดไลน์เนี่ยก็วิ่งไปอยู่ข้างหลังไม่เป็นไรเราก็ลากเฮดไลน์ขึ้นมานะครับให้มันอยู่ข้างหน้านะครับเฮดไลน์ลากขึ้นมาอยู่ข้างหน้านะครับเห็นไหมครับเฮดไลน์ลากมาอยู่ข้างหน้านะครับตรงนั้นมันเป็นตรงนี้เมื่อกี้มันเป็นตรงท้ายของปลานะครับตอนนี้ก็มาอยู่ข้างหน้าแล้วจะเห็นว่า2อันเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วถ้ามี3 4 5อันนี้คงแย่เลยไทม์ไลน์มันเล็กไปเอาเราเลื่อนไทม์ไลน์นะครับเลื่อนไทม์ไลน์ก็เอาเมาส์มาชี้ตรงนี้เลยครับที่เส้นปลาเนี่ยนะครับชี้ปั๊บลากแฟบขึ้นไปเลยครับเนี่ยจะลากเท่าไหร่ก็ได้นะครับมีมากก็ลากมากนะครับแต่ว่าลากมากไอ้ตัวที่แสดงให้เราดูก็เล็กลงนะครับเป็นธรรมดานะครับพอเราได้อย่างนี้แล้วก็โอเคละเพราะว่าตรงนี้เราเตรียมพื้นที่ของไทม์ไลน์ตรงนี้ไว้สำหรับตัวที่2ที่3 4 5 6แล้วแต่เรานะครับเสร็จแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปนะครับเราก็ต้องมองไปข้างหน้านะครับว่าเราจะต้องทำต่อไปคืออะไรนะครับก็จากคลิปครั้งที่แล้วที่เราบอกว่าเราโหลดปลามาแต่ละตัวเนี่ยเราก็จะดูสีออกไปเลยนะครับไม่รอให้โหลดให้ครบแล้วมาดูสีนะครับเพราะความชำนาญเนี่ยในจุดเริ่มต้นตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านก็ยังไม่มีความชำนาญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโหลดขึ้นมาเยอะๆเนี่ย3 4 5ตัวเดี๋ยวจะดูดผิดครับดูสีแดงไปดูดเป็นสีเขียวสีเขียวไปดูดสีน้ำเงินแล้วทีนี้มั่วเลยนะครับมั่วทีนี้หาทางออกไม่เป็นเลยนะครับพอหาทางออกไม่เป็นนะครับสุดท้ายทำไงครับเลิกสิครับหมดแรงหมดกำลังใจไม่ดีเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจุดเริ่มต้นแล้วเรายังไม่คล่องนะครับพยายามนะครับอันนี้ทริคนะครับทริคจำไว้นะครับทำอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ายังไม่คล่องนะเริ่มทำใหม่ๆนะทำง่ายไว้ก่อนเลยครับเอาให้มันเห็นชัดๆสำเร็จนะเหมือนเนี่ยฟุตบอลโลกที่เขาเตะกันตอนเนี้ยก่อนฟุตบอลโลกเขามีอุ่นเครื่องใช่ไหมไปดูแต่ทีมที่มันอุ่นเครื่องกับไอ้ทีมที่แข็งกว่ามีไหมไม่มีหรอกนะน้อยไม่มีใครจะไปอุ่นเครื่องกับทีมที่แข็งกว่าแพ้ขึ้นมานะแหมตายเลยใช่ไหมหมดกำลังใจก็หาทีมที่อ่อนกว่านะยิ่งถล่มนะ10-0เนี่ยมาก่อนฟุตบอลโลกเนี่ยเพราะนั้นคุณอย่าไปเอานะอย่าไปเอาสถิติการอุ่นแข่งก่อนฟุตบอลโลกของทุกทีมมาเป็นตัววัดนะว่าคุณจะเลือกว่าทีมนี้เก่งทีมนั้นไม่เก่งไม่ใช่นะผมยืนยันเลยนะครับอุ่นเครื่องเนี่ยต้องอุ่นกับทีมที่อ่อนกว่านะครับยิ่งใกล้วันเนี่ยยิ่งใกล้วัน
เปิดเตะรอบจริงเนี่ยนะครับเป็นผมเนี่ยผมอุ่นกับแบบแม้แทบจะแบบเชิญลาวไปอุ่นเลยนะถ้าไม่เกรงใจนะไอ้บราซิลเนี่ยขอเชิญทีมชาติไทยไปอุ่นหน่อยเป็นไงอังกฤษเนี่ยไม่เชิญใครเอาต่อเชิญทีมเขมรไปอุ่นหน่อยนะเยอรมันบอกเออไม่เอาละเอาเปลี่ยนรสชาติบ้างดีกว่าเชิญทีมอะไรเชิญทีมมาเลเซียเสือเหลืองเนี่ยไปอุ่นอย่างเงี้ยนะถล่มกัน10-20นะแล้วกำลังใจเกิดกำลังใจเกิดนะอ้าวนอกเรื่องอีกแล้วอ้าวไม่เป็นไรก็เหมือนกันแหละนะตรงเนี้ยเราก็ดูเลยดูสีก่อนเลยมันเห็นชัดๆว่าเรามาถูกทางแล้วเรามาถูกทางแล้วแล้วก็ง่ายนะอย่าเพิ่งมั่วเนี่ยเอาต่อไปก็ดูสีเนี่ยเหมือนกันหมดทุกซอฟต์แวร์นะเพียงแต่ชื่อเนี่ยจะเรียกต่างกันไปเท่านั้นเองนะครับดูสีเนี่ยเป็นเครื่องมือในเรื่องของการทำตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเอฟเฟกต์นะครับแล้วเราเรียกว่าเอฟเฟกต์นั่นคือ Adobe ถึงได้ตั้งชื่อโปรแกรมที่เขาทำอันนี้โดยเฉพาะเลยนะครับโดยเฉพาะเลยเขาตั้งชื่อว่า Adobe อะไรครับ After Effect ไงครับ After Effect คือหลังจาก Effect แล้วเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นโปรแกรมที่เราจะสอนเป็นตัวสุดท้ายตัวที่3นะครับท็อปของโลกทีนี้ตรงนี้มันก็เอฟเฟกต์เหมือนกันจะลองหาเลยหาเอฟเฟกต์ไม่มีเลยนี่เอฟเฟกต์ไม่มีเอ้ยมีแต่เอ็กซ์พอร์ตอะไทม์ไลน์เรารู้ตรงนี้เอ็กซ์พอร์ตยังไม่รู้เพราะยังไม่เจอจะคีย์เฟรมนี่ก็ยังไม่เจอนะคีย์เฟรมนี่ก็สำคัญฟิลเตอร์นี่ก็ยังไม่เจอฮิสตอรี่นี่อ้าวประวัตินะไม่น่ามีปัญหาประวัติคลิกเข้าไปก็คงเป็นประวัติที่เราทำมาละมั้งเพลย์ลิสต์นี่ก็น่าจะไม่มีปัญหามันเป็นเพลย์ลิสต์นะครับรีเซนต์นะครับพรอพเพอร์ตี้พวกนี้ก็ปกตินะพิกมีเดอร์รีดูอันดูเนี่ยอธิบายไปแล้วแต่ก็เซฟนี่ก็โอเพนไม่มีเลยเอฟเฟกต์นะดูข้างล่างที่มีไหมเอฟเฟกต์มีไหมมีไหมเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ไม่มีประธานโทษก็พูดให้จำคำนี้เท่านั้นเองนะครับย้ำเนี่ยย้ำให้จำคำว่าเอฟเฟกต์ทัชโปรแกรมนี้เรามันชื่อว่าทัชใช่ไหมครับช็อตคัตไม่ใช่ทัชโปรแกรมนี้ชื่อว่าช็อตคัตช็อตแล้วก็คัตแบบสั้นๆหรือแบบไม่รู้แต่ชื่อว่าช็อตคัตช็อตคัตเนี่ยก็มันมีเอฟเฟกต์เขาตั้งชื่อเอฟเฟกต์ของเขาว่าฟิลเตอร์นี่ครับฟิลเตอร์มี S นะคือเอฟเฟกต์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูดสีเนี่ยเข้าไปที่ฟิลเตอร์จำนะฮะอันนี้ต้องจำกดฟิลเตอร์เลยครับปกติปุ้งนะปุ้งอีกแล้วนะพอกดปั๊บนะครับกดปั๊บนะครับก็เกิดหน้าต่างหนึ่งขึ้นมาด้านซ้ายมือเลยนะครับขยับหน้าต่างด้านขวามือออกไปนะครับขยับหน้าต่างด้านขวามือออกไปซ้ายมือปรากฏหน้าต่างขึ้นมาเลยครับแล้วอยู่ไหนไม่มีอะไรเลยนะก็ไม่มีอะไรสิครับเพราะว่ายังไม่ได้กดต่อนะครับถ้ามีนี่ก็ตัวใครตัวมันนะครับตอนนี้เราเลือกวิดีโอปลาสีแดงเป็นกรีนสกรีนไทม์ไลน์บนไทม์ไลน์ไว้แล้วเราก็กดนี่เลยครับเครื่องหมายบวกกดเลยครับนี่แหละครับคือเอฟเฟกต์ที่ซ่อนอยู่เอฟเฟกต์ที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยนะครับมีทั้งหมดเนี่ย5-10เอฟเฟกต์เนี่ยมันคือตรงนี้ดอกจันดอกจันนี่บอกอะไรบอกเราว่ามันเป็นเฟเวอริตฟิลเตอร์โชว์เฟเวอริตฟิลเตอร์เฟเวอริตคืออะไรคือที่ใช้ประจำที่คนชอบใช้ประจำเขาแปะแบ่งมาไว้ตรงนี้นะครับว่าเนี่ยมีอะไรบ้างล่ะมี Binance นะครับ Binance นี่ชื่อบอกอยู่แล้วนะก็คุณใช้ Binance เนี่ยคือคุณต้องการปรับภาพเนี่ยให้มันสว่างขึ้น Color Grading นะก็คือการกระจายสีของภาพเนี่ยนะครับ Contrast ก็คือความชัดหรือเบลอของภาพนะครับ Fade in audio Fade in video Fade out audio Fade inพวกเฟดทั้งหลายเนี่ยนะครับผมพอบอกแล้วแต่เรายังไม่ได้ใช้นะครับก็คือการทำให้เป็นไงฮะถ้าเป็นภาพหรือเสียงก็แล้วแต่อย่างเช่นเอายกตัวอย่างที่เห็นชัดๆเลยนะพระเอกนางเอกคุยกันอยู่ที่กรุงเทพนะริมฝั่งน้ำเจ้าพระยานะคุยกันอยู่แต่แล้วพระเอกบอกว่าผมเนี่ยต้องเดินทางไปนะแคลิฟอร์เนียเดี๋ยวเนี่ยคุยกับคุณอีกชั่วโมงยังมีเวลาคุยกับคุณเนี่ยอีกประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงอ่ะ20นาทีเนี่ย
แล้วผมต้องรีบขึ้นรถละไปรถเนี่ยเขาเรียกอะไรนะแอร์พอร์ตลิงก์ไปสุวรรณภูมิเพื่อจับเครื่องบินไปแคลิฟอร์เนียไปหนึ่งอาทิตย์แล้วก็จะกลับนะครึ่งชั่วโมงเนี่ยทำอะไรดีล่ะเอากาแฟมากินกันอีกข้าวลองท้องกินคุยกันขนมกันอีกสนุกสนานนะครับเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ภาพก็ตัดไปพระเอกไปยืนอยู่ที่สนามบินที่แคลิฟอร์เนียนะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยถ้าคุณนึกดีๆนะครับหรืออันนี้อาจจะเร็วไปหน่อยเอาแค่ว่าเอาไปยืนอยู่ที่หรือไปขึ้นไปโบกมือลานางเอกที่สุวรรณภูมินะนะเพื่อเดินขึ้นเครื่องแล้วก็หันมาโบกมือเนี่ยเห็นไหมจากตรงนี้ไปตรงนั้นเนี่ยแน่นอนนะภาพยนตร์จะไม่ตามถ่ายหรอกคุณด้วยใช่ไหมเพราะนั้นภาพยนตร์ตอนที่คุยกันอยู่เนี่ยเมื่อจะเดินทางไปเนี่ยเขาก็จะทำอะไรฮะเฟดเอานะครับเฟดเอาหรือเฟดอินก็แล้วกันทำให้ภาพเนี่ยเลือนไปเสียงคุยเนี่ยเลือนจบไปสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ไปค่อยๆสว่างขึ้นแล้วก็เห็นเพศในบุคคลอยู่ที่ส่วนนะครับมันก็ทำให้หนังเป็นไงครับหนังเนี่ยสมจริงนะครับที่คุยไว้ว่าจะไปเนี่ยระหว่างทางไม่ต้องรู้อะไรเลียไปยังไงนะไม่สนใจนะแต่ว่าเอาละพระเอกจากลุ่มเจ้าพระยาไปขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิแล้วเนี่ยอิมเมจินออกมาเนี่ยไปใช้พวกนี้ครับเขาก็มีให้ใช้อยู่เป็นสำเร็จเกณฑ์โวลูมเนี่ยปรับเสียงให้สว่างให้ดังให้ค่อยนะไม่ให้มีเสียงบิ้วเนี่ยครับพวกนี้หมุนภาพไว้บาลานซ์นะครับโอเวอร์เลยนะครับทีนี้เราอันนี้ไม่ได้เกี่ยวเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับการที่เราจะดูสีเขียวออกเลยนะเพราะนั้นเราก็ดูอันที่สองนะครับอันนี้ต้องจำนะครับอันนี้ต้องจำอันที่สองคือโชว์วิดีโอฟิลเตอร์ก็คือโชว์วิดีโอฟิลเตอร์ทั้งหมดนะครับที่ใช้ที่มีนะครับอันที่สามคือโชว์ออดิโอฟิลเตอร์เห็นไหมกับเสียงอันนี้คือลูกเล่นของเสียงอันนี้คือลูกเล่นของภาพนะครับอันนี้คือแคนเซิลออกไปนะครับโกรสเมนูเราก็ตอนนี้เราเล่นกับภาพเราไม่ได้เล่นกับเสียงเราก็กดโชว์วิดีโอฟิลเตอร์หรือเอฟเฟกต์วิดีโอฟิลเอฟเฟกต์ตรงนี้นะครับถ้าคุณอยากจะเป็นมือโปรนะครับคุณต้องใช้ให้เป็นทุกตัวนะเพราะอะไรเพราะว่าคุณก็อิงไปกับถึงแม้ว่าโปรแกรมช็อตคัทเนี่ยทำให้คุณเป็นมือโปรไม่ได้หรอกครับความรู้สึกผมยังไม่ได้หรอกครับคุณจะเป็นมือโปรได้เนี่ยคุณต้องเป็นมือโปรนู่นเลยพวกเบรนเดอร์นะครับพวกซีนิมา 4D นะครับพวก After Effect กับ Adobe After Effect Adobe Premiere Adobe Photoshop Adobe ทั้งหลายนะ Audition นะครับหรือเนี่ยเอาด้อยลงมาหน่อยก็ Sony Focus Pro Vegas Pro Sony Vegas Pro นะครับยังมีซอฟต์แวร์เยอะแยะครับระดับท็อปๆของโลกนะตรงนั้นเนี่ยคุณโปรจริงๆแต่ถ้าอันนี้ก็ยังไม่น่าจะโปรได้แต่ว่าก็คุณรู้ตรงนี้นะครับคุณก็อิงไปใช้พวกนั้นได้แต่พวกนั้นก็มีมากกว่านี้เยอะนะครับมีมากกว่านี้เยอะทีนี้เอากะเราไม่คุยอันหนึ่งเราไม่คุยแล้วยาวเกินเราก็ไปมุ่งไปเลยหาที่อะไรนะเรานี้เรารู้อยู่แล้วนี่กรีนสกรีนอะไรอีกชื่อหนึ่งคือโคม่าคีโคม่าเราหาโคม่าดูดิหากรีนสกรีนกับโคม่าในบ้านมันเรียงตัวอักษรอยู่แล้ว A B C D F G G G ไม่มีใช่ไหม G H G มีโกลตัวเดียวนะโกลคืออะไรก็ไม่อธิบายไม่ใช่ขี้เกียจแต่ว่าอธิบายเดี๋ยวยาวเกิน G A B C D E F G H I J K L M N C ก็โคม่าไง C ก็โคม่าคีก็ไปดูที่ C นะก็ไม่มีใช่ไหมเราก็ไปดูที่ C มีไหมโคม่าคี C H R O M A นี่ไงโคม่าคีเห็นชัดเจนไหมแค่เดาก็รู้แล้วเห็นไหมโคมาคีมี2อันด้วยนะโคมาคีที่เป็นแบบแอดวานซ์กับโคมาคีที่เป็นแบบซิมเปิลนะครับผมจะบอกให้อธิบายให้ฟังง่ายๆนะครับโคมาคีแบบซิมเปิลหมายความว่าคุณกดโคมาคีตัวนี้ปั๊บมันดูดสีให้เลยนะแล้วจะใช้เมื่อไหร่โคมาคีซิมเปิลเนี่ยคุณจะต้องเมคชัวร์เลยนะครับว่ากรีนสกรีนของคุณเนี่ยวิดีโอกรีนสกรีนของคุณหรือวิดีโอที่เป็นโคมาคีของคุณเนี่ยมันเพอร์เฟคหมายความว่าอะไรเพอร์เฟกต์หมายความว่าคุณดูดสีเขียวออกไปแล้วที่เหลือเนี่ยต้องไม่เพี้ยนสีแดงปลาสีแดงต้องเป็นสีแดง
ถ้าคุณดูสีเขียวไปแล้วปลาสีแดงเนี่ยเพี้ยนจากสีแดงออกไปนะเป็นสีอะไรที่มันไม่ใช่สีแดงนะคุณใช้ซิมเปิลเนี่ยไม่ได้เพราะว่าคุณจะไม่ได้ปลาสีแดงเข้าใจไหมครับโครมาคีของคุณเนี่ยที่คุณจัดหามานะครับจัดหามาซื้อมาหรือโหลดฟรีมาเนี่ยคุณจะต้องหาที่มันมีคุณภาพไม่ยากก็เอามาลองดูถ้ามันไม่ได้ก็ไม่ต้องใช่ไหมครับก็ไม่เอาทีนี้ไม่ใช่ไม่ได้ก็ไม่เอาอย่างเดียวนะไม่ใช่คือเขามีออปชันแอดวานซ์มาแอดวานซ์เนี่ยก็คือการที่คุณดูดแล้วมันไม่เพอร์เฟกต์ไงวัตถุที่คุณต้องการสีเพี้ยนหรืออะไรเพี้ยนก็แล้วแต่ด้วยบางทีถ้าเป็นสีเพี้ยนเนี่ยแอดวานซ์เนี่ยทำให้คุณสามารถที่จะปรับจูนได้บ้างปรับจูนได้บ้างนะครับจะปรับจูนได้มากน้อยแค่ไหนฉลาดแค่ไหนขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์นั้นๆ นะครับคุณใช้ซอฟต์แวร์มากๆและคุณจะรู้นะครับว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยโอ้มีออปชันคุณปรับจูนได้เยี่ยมเลยตัวนี้นะโอ้โหไม่ไหวว่ะตัวนั้นนะเอ้ยฟรีแต่ว่ามันไม่ได้อะคุณก็ไม่ต้องไปเสียเวลางมกับมันใช่ไหมถ้าฟีเจอร์ในการปรับของเขาไม่ดีเนี่ยคุณก็พยายามหาโครมาคีที่ดีมาไม่ต้องปรับใช้ซิมเปิลไปเลยนะหรือไม่ก็คุณก็ต้องทำใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะปรับแอดวานซ์แล้วมันอย่างสีแดงเนี่ยถ้าเพี้ยนมากคุณปรับแอดวานซ์เนี่ยผมเชื่อเลยนะครับเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่ามันไม่เป็นสีแดงชัดเจนที่คุณต้องการหรอกคุณปรับได้มันใกล้สีแดงเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าคุณมีโครมาคีที่เป็นสีแดงดูดแล้วเป็นสีแดงเลยเนี่ยคุณก็จะได้นะครับผมก็ไม่อยากจะคุยนะครับเพราะว่าโครมาคีผมเนี่ยรับประกันเลยครับดูดไปสีแดงแน่นอนเพราะฉะนั้นผมใช้ซิมเปิลเลยครับผมไม่ใช้แอดวานซ์นะครับเพราะผมมั่นใจว่าเมื่อดูดออกแล้วเนี่ยปลาผมยังสีแดงแน่นอนครับเพราะอันนี้ผมทำเองนะครับอันนี้ผมทำยากลำบากมากนะอธิบายให้ฟังไปแล้วหรือยังไม่รู้อันนี้เป็นคลิปซ่อมก็เลย นึกไม่ออกเหมือนกันว่าคุยอะไรไปบ้างในคลิปหลักที่ทำไปแล้วอ่ะซ้ำกันก็อย่าโกรธกันนะวนไปวนมาบ้างก็มีบ้างแหละนะอ่ะกดเลยโคบาคีซิมเปิลกดแจ๊บเสียงแจ๊บมาอย่างไรเอาประทานโทษนะมันเห็นมันเป็นสีแดงแล้วก็ไอ้สีเขียวหายไปด้วยโอ้รู้สึกตื่นเต้นดีใจไอ้ตอนกดนี่คือเราไปด้วยกันพร้อมๆกันเนี่ยผมยังไม่ได้ทำเลยนะทำงั้นก็ทำกับแบ็คกราวด์อื่นบ้างอันนู้นอันนี้บ้างแต่ทุกครั้งที่สอนก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเพื่อไม่ให้เซ็งนะเพื่อไม่ให้เซ็งก็ไม่แน่ใจก็ถ้ามันออกมาไม่แดงก็หน้าแตกกันนะครับเห็นไหมพอกดปั๊บเนี่ยเป็นไงมันดูสีเขียวมาไว้นี่แหละมาไว้ตรงนี้เลยนะช่องเนี่ยบอกว่านี่คือสีที่เขาดูดมาจากพื้นปลายังคงสีแดงทุกอย่างยังคงสีไม่เพี้ยนนะผมเนี่ยผมก็ยังไม่เพี้ยนเลยเนี่ยผมของผมเนี่ยที่ยืนกี่จักรยานยืนจักรยานบิ๊กฟูดเนี่ยกับหน้าพระที่นั่งอนันตนะฟ้าก็อย่างสีดำเป็นกลางคืนตอนเดินขี่ไปไม่เพี้ยนก็จบกันนะครับผ่านเบาใจเมื่อผ่านจุดนี้ไปแล้วเป็นยังไงครับต่อไปเทสสิครับเทสการเคลื่อนไหวนะครับว่าวิดีโอเนี่ยตรงนี้ไม่เพี้ยนนะแต่มีนะครับเวลามันว่ายแล้วเพี้ยนก็มีนะครับเพราะอะไรเพราะแสงสีของแบ็คกราวด์ของตัวมันเองมันเปลี่ยนนะเวลาที่ว่ายเนี่ยคุณจะเห็นเกล็ดเนี่ยจะออกสีดำบางจุดเนี่ยเงานะแต่นั่นเป็นธรรมชาติคำว่าเพี้ยนของผมหมายถึงว่ามันผิดธรรมชาติถ้ามันเพี้ยนแบบธรรมชาติปล่อยมันไปครับมันว่ายแล้วมาตรงนั้นจะดำขึ้นมาหน่อยแล้วก็ว่ายไปแล้วก็จางกลับมาแดงอย่างนี้ปล่อยไปครับแต่ถ้ามันฟิกเลยนะครับดำก็ดำตลอดเลยไม่ว่าจะหันซ้ายหันขวาอันนี้ผิดธรรมชาติอันนี้ต้องจัดการครับอันนี้ไม่ได้อนุญาตให้ผ่านไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทำพวกนี้นะครับขอประทานโทษนะต้องละเอียดนะต้องมีศิลปะคุณบอกแล้วต้องใช้เวลานะครับใช้เวลาถ้าคุณไม่มีเวลาคุณเร่งร้อนอย่าทำนะอย่ามานั่งทำนะครับผมบอกให้นะครับเครื่องคุณได้เปลี่ยนคอมพิวเตอร์แน่นะครับบางครั้งนะคุณทุบมันทิ้งเลยนะครับเอ๊ะทำไมทำไม่ได้เนี่ยทั้งที่มันอยู่ที่ตัวคุณนะอยู่ที่อารมณ์ของคุณอยู่ที่คุณไม่มีศิลปะในศิลปะในใจตอนนั้นนะครับมีแต่ความรุ่มร้อนอยากทำนะครับออกห่างเลยครับไปขี่จักรยานเลยครับไปปั่นเลยครับชวนเพื่อนไปเที่ยวเลยครับปั่นจักรยานนะครับ
ป่านนี้เหนื่อยๆกลับมานะครับกลับมาบ้านอาหน้าเอาท่าเรียบร้อยกินข้าวกินไปเรียบร้อยแล้วนั่งในห้องแอร์เย็นๆนะครับยังไม่ง่วงอ่ะเอามาทำหน่อยแน่เพลิดเพลินเลยครับเพลิดเพลินสบายใจเปิดเพลงเบาๆนะครับฟังนะตรงนี้ผมเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการสอนนะครับผมก็ต้องทำใจของผมแหละครับแต่เนื่องจากผมผ่านอันนี้มาเยอะนะครับผมทำใจได้แล้วผมก็สนุกกับมันทุกครั้งที่ทำนะครับไม่เคยมีอารมณ์ที่ไม่ดีในการทำพวกนี้นะครับผมทำได้ครับได้ชอบนะครับกดนี่เลยครับพรีวิวครับเนี่ยเมาส์เนี่ยเห็นไหมที่หมุนๆอยู่ตรงนี้ครับพรีวิวเลยครับกดไปเลยครับนี่ว่าตอนนี้ไม่มีตุ้งแล้วเห็นไหมเริ่มแล้วทีนี้พรีวิวเนี่ยมันจะช้านะครับเพราะว่ามันจะช้าหรือเร็วก็อยู่ที่ประสิทธิภาพเครื่องของคุณเองเหมือนกันนะครับอยู่ที่ซอฟต์แวร์ครับแต่ช้าหรือเร็วช่างมันครับตรงนี้เป็นพรีวิวเท่านั้นครับเมื่อเราทําการอะไรอ่ะทําการ process ให้มันเป็น finish คลิปแล้วเนี่ยเพื่อ publish ออกไปนะครับเพื่อแสดงออกไปให้ชาวบ้านชาวช่องดูเนี่ยไม่ได้ช้านี้ไม่ได้ครับมันต้องว่ายแบบปลานะครับไม่ใช่ว่ายแบบหุ่นยนต์ว่ายหุ่นยนต์นกนกยังบินแบบหุ่นยนต์เลยครับนี่เนี่ยไอ้ข้างหลังที่มันมืดๆเลยผมทำนะนี่คือเฟดนะครับผมทำไว้ก่อนแล้วครับเพราะว่ามันได้ถึงเวลาที่จะสอนเฟดเนี่ยนี่คือเฟสนะครับเฟดอินเฟดเอาที่ผมทำที่ผมอธิบายฟังเมื่อสักครู่ครับจะเห็นว่ามันเป็นไงครับมันก็เนี่ยเนี่ยเห็นไหมปั๊บเปลี่ยนฉากนะเปลี่ยนฉากเรือวิ่งนะอย่างนี้จะเป็นเหมือนนะเหมือนหนังนะเหมือนหนังเลยใช่ไหมครับเหมือนหนังฮอลลีวูดเลยพูดเลยเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวจะมีคนเขียนในโซเชียลบอกขี้คุยคุยเล่นๆนะครับคุยสนุกนะครับมันก็เราไม่เป็นอะไรอันนี้ก็อย่างที่บอกแต่แรกแล้วนะครับว่ามันเป็นคลิปอะไรครับคลิปที่ถ่ายนะครับถ่ายแบบนี้ถ่ายแบบยังไงรู้ไหมครับคือปกติเราถ่ายเนี่ยถ่ายแบ็กกราวด์ที่ไหนผมเรียนให้ทราบนะครับคุณต้องมีขาตั้งนี่ผมถ่ายยืนถ่ายนะจับกล้องถ่ายเลยนะครับคุณต้องลองถ่ายกันดูเองแล้วเดี๋ยวจะรู้เองว่าอะไรคือความเหมาะสมอะไรที่เราต้องทำนะครับถ้าไม่เข้าใจก็เดี๋ยวเจอกันนะครับปัญจักรยานด้วยกันถามคุยกันได้นะครับแต่ว่านะนี่ผมใช้มือถ่ายเลยนะครับใช้มือไม่ได้ใช้ถ่ายประธานต้องขี้เล่นไปหรือเปล่าใช้มือถ่ายนะครับซึ่งบางทีมันก็จะมีการอะไรเฟรมมันไม่นิ่งถ้าเราดูเป็นนะเป็นไม่นิ่งก็ทำให้ไม่สมจริงนะครับไม่สมจริงปลาก็บางทีก็กระตุกไปกระตุกมาเพราะเฟรมไม่นิ่งทีนี้ถ้าจะทำให้เป็นแบบโปรจริงๆกล้องคุณต้องใช้ดีมีขาตั้งอันนี้ผมอะไรรู้ไหมครับแหมพูดแล้วอายไม่บอกดีกว่า iPhone 5s ที่ผมพกไปปั่นจักรยานตลอดนะครับ iPhone 5s เนี่ยที่เห็นเนี่ยถ่ายมายังไงพระปิ่นเกล้ามองลงไปนะครับพระปิ่นเกล้ามองลงไปสวยงามนะครับวันนั้นนี่ผมด่วนนะเนี่ยเพราะว่าเพื่อนเขารออยู่ตรงสอนแดงไม่งั้นนะผมมีเวลาสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมถ่ายไทม์แลปมาให้ดูเลยนะบนถวายพระปิ่นเกล้าสวยมากครับผมเคยถ่ายไทม์แลปแต่ไอ้คลิปนั้นไม่รู้ไปไหนใช่ไหมนะคลิปนั้นไม่รู้ไปไหนอ้าวทำไมมันเป็นสีเขียวตรงนี้ใครทราบมั่งว่าทำไมเป็นสีเขียวแล้วผมสอบตอบที่มันเป็นสีเขียวนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคลิปของปลาเนี่ยมันยาวกว่าคลิปแบ็คกราวด์คลิปแบ็คกราวด์หมดไปแล้วเนี่ยหมดที่จุดเนี่ยหมดที่จุดเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยแต่ปลาเนี่ยมันแค่1นาที17เองมันไปถึง1นาที26เพราะฉะนั้นทำไงมี2ทางคือขยายคลิปแบ็คกราวด์ไว้หรือหาคลิปมาต่อหรือหดหรือตัดคลิปปลาทิ้งไปนะครับก็ผมก็เลือกประการหลังนะครับคือตัดคลิปไปดีกว่านะครับเพราะว่าผมก็เลื่อนไอ้เฮดไลน์เนี่ยเคอร์เซอร์มาไว้เนี่ยมาไว้ที่หลังไอ้คลิปแบ็คกราวด์เนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ทำไงครับเสร็จแล้วผมก็กดเนี่ยผมก็เอาเมาส์มาชี้ที่นี่แล้วก็กดมันมาเลยกดมันดื้อๆอย่างเงี้ยครับกดมันดื้อๆอย่างเงี้ยครับเห็นไหมมาเท่ากันละจบเอาเฮดมานี่หน่อยแล้วก็พรีวิวอีกทีนึงดึงถอยหลังมาหน่อย
ดมันดื้อๆงั้นแหละครับง่ายนะครับนะให้คลิป2ตัวเท่ากันแล้วคลิปหลังๆต่อมาก็ต้องเท่ากันหมดด้วยนะครับแต่นี่เป็นการสอนนะครับถ้าไม่เท่าหรือยังไงก็แล้วแต่ก็อภัยกันก็แล้วกันแต่บอกแล้วนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับก็จบคลิปที่2นะครับต่อไปก็เป็นการที่จะเอาคลิปที่3ซึ่งเป็นคลิปปลาสีเขียวเข้ามานะครับคลิปเป็นปลาสีเขียวเข้ามาซึ่งผมเข้าใจว่าไอ้ตรงที่มันมีปัญหาเนี่ยครับมันจบตรงนี้พอดีนะครับตรงจบที่ว่าเราจะได้นำเอาคลิปปลาสีเขียวเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ซ่อมเรียบร้อยนะครับก็ที่แจ้งให้ทราบนะครับเดี๋ยวเราเจอกันที่คลิปต่อไปนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นตอนที่เท่าไหร่แต่ต่อเนื่องแน่นอนครับขอบคุณครับ